สวัสดีทุกคนนะคะโอ๊ตคนเดิมนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ยาวนะคะชั่วโมงกว่าชั่วโมงโปรตัดไปเยอะแล้วนะโปรตัดเสียงที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็ช่วงเงียบออกไปบ้างนะคะโปรตเอามาลงใน YouTube เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเพื่อนๆและทุกคนที่ยังมีทักษะภาษาอังกฤษอ่อนๆอยู่นะคือโบ๊ทเองก็ไม่ได้เก่งนะคะกราม่าโบ๊ทก็ไม่แม่นโบ๊ทก็คือช่วยแนะนำให้ทุกคนนะคะที่ตั้งใจแล้วก็มาฝึกกับโบ๊ทสม่ำเสมอนะคะเท่าที่โบ๊ททำได้นะคะคือวันเน้นให้พูดได้วิธีการก็คือให้อ่านแล้วก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอเมื่อวานนี้นะคะสดสดร้อนๆกับพี่ปุณนะคะพี่ปุณอนุญาตแล้วให้เอามาออกสื่อได้นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนที่อยู่ในเรือรำเดียวกับพี่ปุณนะคะก็จะมีทุกช่วงแรกเป็นการแนะนำการเขียนพี่ปุณกำลังฝึกเขียนแล้วก็โอ๊ตเพิ่มให้พี่ปุณฝึกคิดเยอะๆก็ติดตามดูแล้วกันนะคะถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นจนจบเชื่อว่าต้องมีสาระจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองนั่นแหละก็คือสาระนะคะแต่สำหรับโอ๊ตแล้วเนี่ยวิธีการสอนก็คือเน้นสนุกอะแต่ว่าพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดแต่ก็ไม่ถึงกับเครียดมากนักไม่ได้จริงจังแต่จริงๆแล้วอะตั้งใจสอนจริงๆนะสอนฟรีด้วยนะไม่ได้ได้ตังค์นะสำหรับพี่ปุณนะคะพี่ปุณเนี่ยมาฝึกกับโอ๊ตอยู่น่าจะสักเกือบครึ่งปีได้แล้วมั้งพี่ปุณจะมาประจำเลยสัปดาห์ละ2วันนะคะวันนึงก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ชั่วโมงนึง2ชั่วโมงก็แล้วแต่พี่ปุณเลยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ให้อยู่ดึกมากเพราะว่าพี่ปุณจะเป็นเวลาที่ไทยเอาเวลาไปกับผู้พ่อทำเพลงละก็ฟังกันดูแล้วกันนะคะถ้าใครที่ฟังจนจบขอบพระคุณมากแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังนะคะไปแล้วนะเชิญครับแล้วไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาเลยเนี่ยรายงานตัวก่อนว่าเป็นใครชื่ออะไรแล้ววันนี้ไปแต่งเรื่องมาหัวข้อมิวสิกพูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็เริ่มอ่านเหมือนแบบเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอะค่ะ Hi everybody My name is Poon Today I want to talk to you about the musicOkay. I send my tape now. Let's get started. Music is an art form and cultural activity whose medium is song organized in time. The common elements of music are pitch, rhythm, dynamics, and the sonic qualities. And song is melody, lyrics,What kind of music do you like?
but I like pop, rock, music, and I like song of life. Do you like music? I can play the guitar. You can play the guitar? The music makes me happy and good feeling. That's all this story. Okay.เขียนมาเองยังอ่านผิดเลยจริงจริง can you play the guitar ก็ไปอ่านเป็น you can play อะไรไม่รู้อ๋อ can you play the guitar can you play แล้วก็ใช่เขียนมาเองยังอ่านผิดเลยเดี๋ยวไปฟังได้มีเอกมีหลักฐานมีเอกสารถูกต้องแล้วก็ตรงประโยคที่สำหรับคือไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะแต่สำหรับการที่เราเพิ่งฝึกเขียนนะคะเราจะไม่ใช้บัตรขึ้นประโยคนะเพราะว่าในหนังสือที่เขาเขียนใช้บัตรใช้อะไรที่มันเป็นคำเหมือนคำเชื่อมขึ้นประโยคน่ะคือเขาเป็นนักเขียนนะมันจะมีอีกแบบนึงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นการเขียนที่แบบอย่างพวกนิยายอย่างเงี้ยหลายๆครั้งมันจะเป็นคำพูดแต่สำหรับของเราเนี่ยนะเราจะไม่ใช้พวกนี้ but ขึ้นประโยค because ขึ้นประโยคอย่างนี้ไม่ใช้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นการใช้แบบนั้นเนี่ยมันต้องมีเนื้อหาที่รองรับต่อมาแต่ประโยคพี่มันไม่ใช่โอเคไหมโอเคแล้วในของพี่เนี่ยพี่จะบอกบัตมันไม่เกี่ยวไอ้บัตของพี่เนี่ยมันคือคำพูดของภาษาไทยแบบว่าเวลาเราพูดแล้วเราชอบแต่เธอชอบเพลงอะไรแต่ว่าฉันชอบเพลงนี้นะคือจริงๆมันไม่ใช่คำว่าแต่ในการที่เราพูดภาษาไทยถ้าคำว่าบัตในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นการบอกกล่าวให้ทราบว่าคุณชอบสิ่งนี้แต่ฉันไม่ได้ชอบเหมือนคุณฉันชอบอีกสิ่งหนึ่งอันนี้คือความหมายในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอันนี้เลยไม่มีเลยค่ะพี่ไม่ต้องใส่เลยพี่เป็นแค่คำบอกเล่าว่า what kind of music do you like พี่ถามเขาแล้วเสร็จพี่ก็บอกว่า I like บอกให้ทราบเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่บาทค่ะถ้าพี่บอกว่าบาทนั่นหมายถึงพี่ต้องบอกว่า I like pop music but I can't singฉันชอบแต่ฉันร้องไม่เป็นนึกออกปะมันต้องเป็นอะไรที่ค้านกันนะคะต้องมีประโยคบอกเล่าไปก่อนแล้วที่มันคัดค้านกันที่มันคัดค้านกันด้วย because ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ because นั้นเป็นเหตุเป็นผลมันอาจจะค้านหรืออาจจะไม่ค้านแล้วแต่ว่าพี่พูดถึงอะไรแต่ถ้าใช้บัตมันต้องแบบคนละเรื่องเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเอาไว้หน้าประโยคอย่างนี้ไม่ได้คือจริงๆโอ๊ตไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้แต่เวลาไปดูนักเขียนทั่วๆไปเนี่ยคือมันเป็นอีกแบบนึงแต่ในสำหรับการที่เราเพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรรองรับข้างหลังแล้วเนื้อหามันก็ไม่ใช่ด้วยเพราะพี่บอกให้เขารู้กล่าวเฉยๆพี่ไม่ได้บอกว่าฉันชอบป๊อปมิวสิกแต่ฉันร้องไม่เป็นประมาณนี้อืมอันนี้คือสิ่งที่เราเขียนแล้วมันเหตุมันผลมันถูกต้องแต่ในเนื้อหาพี่มันไม่ใช่อืมเข้าใจไหมโอเคแต่ก็แต่งมาดีนะคำศัพท์คำเสิร์ฟสวยงามไหนจะเล่าว่าอะไรเนี่ยจะบอกว่าบอกว่าอะไรนะเก่งนะพี่ใช้คำดีนะใช้คำมีเดียมอะไรพวกเนี้ยดีนะเก่งแสดงว่าไปค้นหามาดิสิได้ต้องไปค้นใช้ได้เลยอ่ะจริงไม่ได้หรอกใช้ได้ขยันนะเวลาได้คำอย่างเงี้ยรู้เลยว่าไปค้นมาเพราะว่าอย่างเวลาวัดเขียนเองอ่ะโอ๊ตเป็นคนขี้เกียจโอ๊ตไม่ค้นคำโอ๊ตใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยก็จะได้แค่คำง่ายๆเนี่ยกลัวสิว่าถูกหรือเปล่าเก่งค่ะเก่งเพราะอย่างมีคำว่ามีเดียม
ข้ามาเนี่ยรู้เลยว่าไปค้นมาเพราะว่าถ้าเขียนเฉยๆเป็นโอ๊ตเขียนเฉยๆก็ไม่ได้นึกถึงคำหรอกนะมีเดียมเนี่ยแต่รู้เพราะว่าโอ๊ตเรียนมาว่ามีเดียมมันคืออะไรโอ๊ตรู้แต่ถ้าเขียนเองอ่ะมันนึกไม่ออกนึกไม่ถึงหรอกคำมันไม่สวยเออใช้คำว่า pitch อย่างเงี้ยเก่งนะ pitch rhythm โอเค then next one what is your activities today okay wait a minute let me take a note hold on yes okay five activity and... right yes okay here we go okay I get some sunblock on my skin hold on get sunblock on what get sunblock on my skin ผิดผิวหนังผิวหนังมันออกเสียงว่าไงอ่ะ skin ผิดไม่ใช่ค่ะ how spell it s k i l l skin ผิดอ่ะให้เวลาหาคำว่าผิวหนังสะกดไงอันนี้ไม่ได้เปิดดูนะไม่เป็นไรค่ะบอกไม่เป็นไรจะได้จำได้เจอยังเก็บนิดนึงอ๋อใช่เกี่ยงไม่ได้ดูไงใช่คำว่าสกิลเนี่ยจะเป็นดับเบิ้ลแอลจริงๆไม่ใช่แล้วดับเบิ้ลแอลแปลว่าอะไรไม่รู้คิดว่าตัวเนี้ยคือผิวหนังแล้วหาดิอ่ะแล้วหาดิแปลว่าอะไรใช้บ่อยมากความสามารถทักษะความสามารถ speaking skills my speaking skills เงี้ย my reading skill my dancing skill เงี้ยมั่นใจว่าตัวนี้แหละ skill โอเค start again ค่ะ start again I put my sunblock on my skill ฮะ skill ยังออกเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่ค่ะมันสะกดยังไงอ่ะ S K I N แล้วทำไมยังออกเป็น L อ่ะ skin ค่ะถูก skin skin ค่ะ that's correct skin care ในโฆษณาทีวีเคยได้ยินไหม skin care skincare ใช่พวกโลชั่นดูแล moisturizer take care of your skin เนี้ย skincare moisturizer lotion oil okay some sunblock on my skin after swimming I found my kite, right? You said kite. Kite. Okay. I do yoga. Okay. I play the guitar. Play, not pay. Play. I play the guitar. ไม่ใช่ play. Play. มันมีอย่างนี้นะเดี๋ยวนะมันมี3คำนะระวังคำแรก p a y p คำที่2 p l a y play คำที่3 p r a y pray คำของพี่อ่ะ p l a y play
ไม่ใช่ pray okay. I pray เกือบได้ I pray พี่ลองออกเองเดี๋ยวว่ามันว่าพี่ออกต่างไหมอ่ะออกคำว่า PL กับ PR I pray อันนี้อันไหนอันนี้อันไหน I pray อันนี้อันไหนอันนี้ R I pray และ L อ่ะ I pray นี่อันนี้ไหน L I pray ไม่เหมือนไม่เลยไม่ต่างเลยเหมือนกันเลย I pray ปากจู่อันนึงไม่จู่อันนึงอ่ะ I pray อันนี้อันไหนอันนี้ไหน I pray อันนี้ R อันนี้ RI pray อันนี้ไหน L โอเคต่างแล้วนะโอเคเอาดิจบแล้วไม่ใช่หรอนะ I play หลายเพลงคีตาร์ใช่ปะอะไรนะ I play คีตาร์เหรอจบแล้วจบแค่นี้เหรอเราอีกเหรออันนี้จบแค่นี้ใช่ป่ะห้ากิจกรรมไงแล้วไม่เห็นมันเป็นเรื่องเลยอ่ะอ้าวไม่ได้บอกให้เป็นเรื่องบอกเป็นกิจกรรมคราวที่แล้วบรรยายคราวที่แล้วคุณพี่ทำเป็นเรื่องนะคะก็ทำเป็นเรื่องไงก็เลยถามว่ากิจกรรมมีอะไรไหมก็ห้ากิจกรรมให้มันเป็นเรื่องไงคะอ้าวแล้วเราจะมาหัดแต่งประโยคกันเพื่อนี่คือที่กิจกรรมเนี่ยใช่ที่ทำมาเนี่ยนะต้องการให้เห็นว่ามันสามารถใช้กิริยาตัวไหนได้บ้างโอเคไม่ได้ว่าอะไรงั้นโอเคเอากิจกรรมที่เพิ่งบอกมา5อันเมื่อกี้นะคะแต่งเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องมาว่าพี่อ่ะไปทำอะไรยังไงแบบไหนให้มันต่อกันมาเหมือนคราวที่แล้วเหมือนครั้งแรกหรือกับคราวที่แล้วที่พี่สามารถทำให้มันต่อเนื่องได้อ่ะโอเค In the morning last week I got some sunblock on my skin I put ถ้าทาเองอ่ะ I put some sunblock on my skin and I went to swim หรือ I went swimming ไม่ต้องมี to เลือกเอา and I went swimming okay and I went swimmingAnd then I find my Christ in the fly afternoon. เดี๋ยวนะ fly เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น past tense ด้วยใช่ป่ะfly ตัวนี้มันใช้อะไรวะเปลี่ยนรูปเหรอเนี่ยเปลี่ยนรูปนี่วะ fly ตัวนี้เปลี่ยนไงวะ flew ไม่ได้อ่ะ flew 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 ค่ะ flew I flew my kite in the evening I did yoga เอาใหม่อดเริ่มว่าตามพี่ภาพไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ว่ะโอเคพี่ทาโลชั่นกันแดดใช่ป่ะแล้วพี่ก็ไปทะเลใช่ป่ะแล้วไปทะเลว่ายน้ำพอว่ายน้ำเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่มีหาอะไรมาต่อเนื่องแบบเชื่อมประโยคหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกกล่าวหน่อยว่าแล้วค่อยไปเปลี่ยนกิจกรรมอ่ะเอาใหม่บอกว่าไง
ไงล่ะไม่ไม่นึกว่าผิดหรือไม่ดีแบบช่วยไงช่วยจะได้แบบมีอะไรเพิ่มขึ้นคิดแล้วต่อไปทำการบ้านเขียนมันจะได้สวยขึ้นไงฮะไม่รู้ว่ามันต่อว่าอะไรไงเอาใหม่งั้นเอาใหม่เอ้ยรู้ดิอย่างคราวที่แล้วพี่ยังใช้ after that then อย่างนี้เลยอ่ะอันเนี้ยต่างั้นก็ได้เวลาไปเขียนการบ้านต่อไปอ่ะพี่จะได้ไปหาคำพวกเนี้ยมาใช้แล้วมันจะทำให้ทักษะการเขียนใช้คำพี่มากขึ้นเพราะเวลาพี่ไปหาข้อมูลเนี้ยว่าเออพี่ดีนะพี่ไปค้นหาข้อมูลด้วยพี่ใช้คำใหม่ๆแต่พี่ไม่มีคำเชื่อมในประโยคมันทำให้เนื้อเรื่องพี่อ่ะไม่ลื่นเพราะฉะนั้นที่เรากำลังฝึกกันอยู่ตรงเนี้ยเรื่องราวพี่เตรียมกิจกรรมมาดีมากโอก็บอกงั้นเอากิจกรรมมาทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันพอการทำเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องทำยังไงอ่ะใช้คำให้มันมีแบบเรื่องต่อเนื่องไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบพี่ทาครีมกันแดดแล้วพี่ไปทะเลไปว่ายน้ำมันยังต่ออันนี้ยังพอนึกภาพว่ามันเป็นอันเดียวกันไงแล้วอยู่กลายเป็นแบบพี่ไปเล่นว่าวไปเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนฉากไปแล้วมันจะทำให้อ่านแล้วมันสนุกมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำนะแนะนำในสิ่งที่ไม่เคยทำไงไม่ใช่ว่าไม่ดีเข้าใจเออเข้าใจไงไม่รู้จะคิดว่าไงก็มันยังไม่รู้คำก็ไอ้ที่รู้ after that then however เอาที่แบบมันรู้อยู่แค่เนี้ยก็เอามันมาใช้โซ่อะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นเวลาไปทำการบ้านแต่ละทีเงี้ยพอหาข้อมูลแล้วอ่ะก็ไปหาด้วยว่าเออความเชื่อมในภาษาอังกฤษมันมีอะไรมั่งมันแปลว่าอะไรนี่ไงแล้วก็ลองใช้ดูถ้ามันใช้ผิดถูกยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงคือโอ๊ตก็ไม่ได้แม่นมากหรอกไอ้คำเชื่อมเนี่ยแต่ว่าพอได้เพราะว่าโอ๊ตชอบเวลาเขียนแล้วมันใช้คำเชื่อมด้วยมันมีความรู้สึกว่าเออนะมันทำให้เนื้อเรื่องเราอ่ะไม่กระโดดแบบทื่อๆมันเหมือนแบบมันมีการแบบเชื่อมต่อให้มันเปลี่ยนแบบสวยๆเนียนๆอย่างนี้อ่ะว่ามาใหม่ last อะไรนะ last MondayMorning ใช่ไหม In morning last week last Monday morning ไม่ต้องว่า last week ก็ได้ last Monday morning last Monday morning I went to the beach มันต้องเอา I went to the beach มาก่อนมันจะได้เห็นภาพว่าไปทะเลแล้วถึงจะทากันแดดหรือจะทากันแดดไปทะเลก็ได้อ่ะเอาแล้วแต่พี่แล้วกันอ่ะเออไปทะเลกันก็ได้เพราะมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวดีๆทุกมันทาแดดเลย อยู่บ้านอาจจะทาก็ได้อะอยู่บ้านทาก็ได้ ใช่โอเคเพราะว่าเวลาเราเล่าเรานึกเราต้องนึกตัวเองไปด้วยว่าโอ๊ตสอนให้พี่สร้างภาพถูกไหมพี่พูดไปอ่ะพี่จะได้สร้างภาพไปด้วยแล้วพี่จะได้รู้สึกว่าเออโผล่มามันทากันแดดก่อนเลยแล้วภาพมันออกมามันประหลาดไหมสำหรับความคิดเราอ่ะให้เรานึกถึงความเหมาะสมเอาเองคือมันไม่ผิดไม่ถูกฮะพอดีมันไปคิดเรื่องกิจกรรมไงว่ายาวกิจกรรมมันใช้กริยาอะไรมากเลยไม่ได้ผูกเรื่องเพราะไม่ผูกเรื่องงงแหละงงก็ใช้วิธีนึกภาพในการผูกเรื่องว่าเออเอาอะไรเริ่มก่อนหลังดีอย่างเงี้ยมันจะได้ลื่นเดี๋ยวการบ้านครั้งต่อไปมาก็จะสวยเลยใช่ป่ะล่ะน่าจะดีต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อได้ใช่ไหมไว้ใจได้ใช่ไหมไม่มีโอ้ไม่มีด้วยเหลืออะไรนะ of course ดี of course มาเดี๋ยวไม่จบ of theoryแน่นอนการบ้านมาเอาใหม่ last Monday morning last Monday morning I went to the beach went to the beach ออกเสียง beach I went to the beach I went to the beach
ถ้าก็ขยายความไปนิดนึงก็ได้ว่า I went to the beach ไปกับใคร by myself หรือไปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่ขยายก็แล้วแต่ I went to the beach with my friend ค่ะwhen ให้เป็นการบ้านแล้วกัน when to the beach ให้เป็นการบ้านและไม่ต้องแต่งและทำการบ้านอันนี้มาเขียนให้เป็นเรื่องราวแล้วก็ห้ากิจกรรมใหม่โอเคไอ้ห้ากิจกรรมใหม่ถ้าพี่จะเขียนเป็นเรื่องมาเลยได้ก็ดีหรือถ้าพี่ไม่เขียนก็พี่ก็ได้แต่งใหม่โอเคไหมงั้นเดี๋ยวมันไม่มันต้องเขียนให้มันต้องสวยหรูเป็นเรื่องแล้วก็มีกิจกรรมอยู่ในเรื่องทีนี้ตั้งชื่อเรื่องครั้งนี้ก่อนไอ้การบ้านอันเนี้ยที่จะต้องไปทำเนี่ยเราไปหาคำเชื่อมคำอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรยังไม่ได้คิดเดี๋ยวไปนี่ให้คิดเดี๋ยวนี้เอ้ยคิดเลยมันจะได้เจ๊ได้จะทำอะไรยังไงอย่าเถียงครูสี่นักเรียนครูบอกให้เธอคิดนะบัดนาวเพราะว่าใจเย็นตั้งสมาธิพี่มีเนื้อหาแล้วพี่อันนี้ก็เราช่วยพี่นะพี่มีไอตัว5ข้อในนั้นน่ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้พี่นึกว่าไอ้5ข้อนั้นน่ะพี่จะผูกเรื่องให้มันเป็นอะไรได้เพราะพี่จะได้ไม่กระเด็นไปที่อื่นบอกว่ามาณบัดนาวเลยคือโอ๊ตอ่ะแนะนำให้พี่ใช่ห้ากิจกรรมที่พูดถึงเนี่ยนะไม่ใช่อันใหม่ไม่ใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะพี่มีเดี๋ยวอดขอจดก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาอดลืมอดเถียงพี่ไม่ถูกพี่มีทากันแดดถูกไหมเออทากันแดดแล้วพี่ก็ไปทะเลถูกป่ะแต่พี่จะเรียงยังไงก็แล้วแต่พี่แล้วพี่ก็ไปเล่นว่าวไปเล่นว่าวเสร็จแล้วพี่ก็ไปทำอะไรนะไปร้องเพลงฮะเล่นกีตาร์แล้วมีอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะเล่นว่าวว่ายน้ำว่ายน้ำไปทะเลว่ายน้ำโอเคอันเนี้ยพี่สามารถจะเต่งโอ๊ตแตกโอ๊ตได้ชื่อเรื่องพี่แล้วนะเนี่ยแค่หัวข้อแค่อันเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอ๊ตบอกพี่อันนี้คือพี่ต้องนึกได้จากสิ่งนี้ทันทีHappiness whole dayHappiness whole day ทีนี้ถ้าเราไม่เอา happiness นะอ่ะพี่เอาจากสิ่งที่พี่มีสิอ่ะพี่จะแต่งพี่จะให้เนื้อเรื่องอะไรไม่เอา happiness อ่ะเอาจากสิ่งที่พี่มีเนี่ย happiness of my life อะไรนะคะ activities of my life ไม่เอาจากครอบเนื้อหาที่มีอันนี้โอ๊ตให้พี่คิดแคบลงนะสิ่งที่มันเห็นได้ชัดที่โอ๊ตเห็นได้ชัดจากสิ่งที่พี่ให้โอ๊ตมาเนี่ยอันเดียวเลยต้องเขียนเกี่ยวกับอันนั้นน่ะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันน่ะอยู่3อันอันนั้นน่ะเป็นเนื้อหาหลักที่พี่ต้องเขียนในกิจกรรมพี่แต่พี่ต้องให้มันอยู่ในนั้นไม่งั้นน่ะมันมีอีก2กิจกรรมที่มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันมันจะกระจายออกแต่ถ้าพี่มีเนื้อหาที่มันตรงกับไอ้ที่มันมีอยู่3อันนั้นน่ะแล้วพี่เอา2ตัวนี้มาเพิ่มมันจะได้อยู่ในนั้นไงเวลาเขียนมามันจะได้ไม่ไปแบบโอ้ยเปลี่ยนจากอยู่คอร์ดอะอยู่ศาลแล้วกระโดดไปโรงเรียนหรืออับอยู่ศาลแล้วกระโดดไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันถูกป่ะเออแต่อันเนี้ยของพี่อ่ะมันมีอยู่ที่นึงแล้วมันมี2อันที่แยกมาแต่ว่าโอ้จะให้พี่อ่ะเขียนให้มันเกี่ยวเรื่องกันพี่ต้องเขียนอะไรที่เกี่ยวกับทะเลอ่ะเพราะพี่มีทากันแดดพี่มีทากันแดดพี่ไปทะเลพี่ไปว่ายน้ำอันเนี้ยมันอันเดียวกันถูกไหมคะแล้วทีนี้พี่ก็เพิ่มไอ้เล่นว่าวกับเล่นกีตาร์เนี่ยเข้ามาแต่มันจะต้องอยู่ที่ทะเลนึกออกปะ On the beach อะไร on the beach พี่เอาหัวข้อแค่ on the beach ใช่ไหมพี่ต้องมีอะไร on the beach ด้วย
รีแลกซ์ฟันเอนจอยหรืออะไรอย่างนี้มันจะฟังดูดีไงเพราะว่ากิจกรรมพี่มันสนุกถูกไหมผ่อนคลายอะไรนะคะ relax on the beach relax on the beach โอเคอันนี้ได้ดูซิว่าเรื่องพี่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวโน้ตแล้วนะคราวหน้ามาไม่ลืมแน่นอนแล้วก็5กิจกรรมใหม่ต้องหัดคิดได้แล้วอย่างตอนที่เวลาเรียนน่ะครูเขาต้องบอกว่าครูเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยมีไอเดียคอนเซ็ปต์แต่ที่โอ๊ตเรียนนี่คือโอ๊ตเรียนอาร์ตนะออกแบบป้ายโฆษณาหรือออกแบบห้องสมุดอะไรก็ตามแต่เขาก็จะมีคอนเซปต์มาให้ทุกคนเหมือนกันปุ๊บเสร็จปุ๊บครูบอกว่าก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเธอต้องมีคอนเซปต์ให้ฉันและเธอก็ต้องมีคำให้ฉันด้วยไม่งั้นเธอไม่ต้องกลับบ้านอย่างนี้เลยนะ yeah. เลยเอาอันเนี้ยมาแนะนำพี่เพราะถ้าพี่คิดได้เร็วอ่ะมันจะทำให้พี่สมองพี่มันจะคิดไปได้เรื่อยๆแล้วคราวเนี้ยมันมีอะไรมาพี่ก็จะคิดได้ทั้งนั้นแหละมันผิดมันถูกช่างหัวมันแล้วเดี๋ยวจะช่วยแนะนำให้กับการที่เหมือนกับวันแรกๆมาจำได้ไหมเขาบอกพี่บอกคิดไม่ออกคิดไม่ได้อ่ะนี่พี่คิดได้ตั้งเยอะแล้วนะรู้ตัวไหมว่าตัวเองพัฒนา คนสอนเก่งก็เยอะ โอเคการบ้านรู้แล้วนะว่าจุดไหนที่แบบซึ่งเรื่องแกมมงแกมมาโอ๊ตไม่ค่อยไม่ดูเท่าไหร่นะเพราะว่าหัดเขียนไปก่อนเพราะแกมม่ามันถ้าดูแล้วมันละเอียดยิบย่อยอ่ะพอได้แต่งเรื่องได้รู้เรื่องอยู่โอเคก่อนเนอะพอที่เขียนมามันก็ไม่ขี้เละเท่าไหร่อ่ะใช้ได้อยู่ค่ะโอเคงั้นไปเล่าเรื่องหมาตะกะจะรอดไหมนี่หมาไปเอาหมากลับมาใช่ใช่รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยอย่าเติมคำให้เขาแล้วก็อ่านให้มันเนียนๆอ่านหลายรอบแล้วยกตัวอย่างคำว่า crossing it เนี้ยมันน่าจะมาด้วยกันก็ต้องให้มันมาด้วยกันเพราะว่าเราอย่าเอาบอกว่าก็ในมือถือมันอยู่คนละบรรทัดแบบนี้มันเป็นข้อแก้ตัวเราตรงนั้นมันอุปกรณ์ช่วยไม่ได้ไงคุณก็ต้องปรับไปถูกไหมอันนี้อ่านมาหลายรอบแล้วอ่ะมันก็ต้องจำได้บ้างอ่ะอันเดียวค่ะไม่ค่ะGiri the dog, there was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere, and at last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. There was a beast on the way to his home. When he started crossing,He saw his reflection in the water. In the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. So he started barking at his own reflection.His bone fell in the water as soon as he opened his mouth and greedy dog lost his bone. อันนี้นะไม่เป็นไรพี่เขาเป็นจบประโยคแล้วขึ้นได้เดอะพี่ยังเปลี่ยนเขาเป็นแอนเลยไหนวะประโยคสุดท้ายอะค่ะ ยังมีอยู่นิดหน่อยอ่ะเอานี้ให้ดูเผื่ออยากจะดูแบบการ์ตูนขำๆนี้ดูตอนไหนก็ได้ไว้ค่อยดูที่หลัง
ทีนี้ให้เปิดกลับไปที่คราวที่แล้วเราอ่านกันแล้วเราหยุดไปสองย่าหน้าใช่ป่ะจำได้ป่ะ What is the way to happiness น่ะเลื่อนรูปภาพขึ้นไปนิดหน่อยค่ะ What is the way to happiness ค่ะโอเควันนี้อ่านให้จบนะ What is the way to happiness The first moral course is fully on common senseOrdinary fabric in 1981 is supposed per its purpose is to help. Come on, this one. Okay. What is the way to happiness?The first moral course rests wholly on common sense. Common sense. The first moral course rests wholly on common sense. Originally published in 1981.Its purpose is to help alleviate the current moral decay in society and restore integrity and trust in a human kind. Two. Kind.Kind เมื่อวานก่อนฝึกไปแล้ว kind สระไอคอควายนอนหนูดอเด็ก kind and to human kind ไม่มีไม่ต้องยกลิ้นค่ะลิ้นมาอีกแล้ว kind ไม่ต้องยกค่ะ human kind kind human kind ไม่ต้องยกลิ้นครับ kind เด้อสระไอคอควายนอหนูดอเด็ก human kind ไม่ต้องยกลิ้น human kind human kind ใช่ค่ะนั่นแหละ human kind ค่ะ the way to happiness further holds the Guinness record as the world's single most translated non-religious book in the world, written by L. Ron Hubbard. It feels the moral welcome. Vacuum in an increasingly materialistic society containing 21 basic principles that guide one.To a better quality of life. This code of conduct can be followed by anyone of any left, color or creed, and works to restore the bonds that untie. Unite.That unite humankind. But the real power of the book is realized when it is distributed to others hand to hand
in the action of those allow your around around อันนี้อันนี้ต้องปักจู่ค่ะตัว R ค่ะ around around you around ค่ะ sorry in the action of those around you can affect your life ไม่มันต้องเป็น around you แล้วก็เข้ามา can affect your life ไม่ใช่ you can affect your life around you ก่อนด้วยกันโอเคอ่านต่อก่อนเนี่ยถึง but อ่าน but ใหม่อ่ะ but the real power of the book is realized อันนี้อ่านเป็น realized when it is described the author's hand to hand in the action of God allow you around cat okay in the action of God around you can around you แล้วก็ค่อยมา can around you in the action of God around you มันตัวอามจะหายมันมีอยู่ดิ around youก็อย่าอยู่แรงดิ around มันแรงแล้วใช่ป่ะแล้วก็ you เบาๆ around you in of those around you can affect your life you are improving ค่ะ you are improving your own survival อ่าน several ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ตัว R แล้วหน่อย so survival or your own survival when your present copies มันมาจาก py แล้วเปลี่ยน i เป็น es when you present ไม่ใช่ present นะอันเนี้ยอันนี้ present มันสะกดเหมือนกันแต่ความหมายมันคนละอย่าง present ก็คืออะไร present คืออธิบายค่ะนั่นแหละ present คืออีกอันนึงอันนี้คือ present ไม่ใช่ present อันนี้คือ present copies of the way of to happiness to friends when you present copies of the way to happiness to friends associate employees and customers in this way to help you ไม่ใช่ to you help others survive better and live happier live they in turn pass copies of the book to those who live there influence ถ้าเป็นภาษาไทย influence นี่พอเราพูดภาษาอังกฤษ influence ค่ะเดี๋ยวนะพี่ว่าบอกพี่ก่อนคำว่า happier life ไม่ใช่ live นะคำนี้ life แปลว่าชีวิตแล้วก็ whose lives อันนี้ก็แปลว่าชีวิตไม่ได้ไหมไม่ใช่ live แปลว่าการมีชีวิตซึ่งเป็นเดี๋ยวนะเขาเรียกตัวหนึ่งอ่ะมันเป็น verb I live เนี่ยแต่ถ้า life เนี่ยมันเป็น noun มันเป็นชีวิตเราอ่ะอันนี้ในนี้หมายถึงชีวิตเรามันคือว่าน้ำอดมั่นใจคะไม่จะรู้ได้ไง
มันอธิบายยากกว่าแต่ว่าจากเนื้อเรื่องให้เดาจากเนื้อเรื่องคือในเนื้อเรื่องเนี่ยโอนมั่นใจว่าเขาหมายถึงว่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่การมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไงหมายถึงเราพูดถึงชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้พูดถึงการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นโอ๊ตก็เลยคือโอ๊ตเดาความหมายของเขาว่ามันเป็นแบบนี้โอ๊ตก็เลยมั่นใจว่าเขาพูดถึงชีวิตเลยมันไม่ใช่การใช้ชีวิตแล้วไงฮูสอันนี้ก็คือฮูสเนี่ยมันแสดงความเป็นเจ้าของถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยไอ้ตัวที่ตามมามันต้องเป็นคำนามไงพี่อย่างยักตัวอย่างบางทีเราไอ้คำเนี้ยมันจะยากเพราะว่าอย่างที่พี่ถามเราจะรู้ได้ไงคือโอ๊ตอะใช้วิธีเดาจากความหมายเลยโอ๊ตไม่มีหลักทีนี้พอมันเป็น whose เนี่ยให้เราไปนึกถึงว่าถ้าเราใช้ทั่วไปอะเราจะใช้ว่า whose run ไหมเราไม่ใช้ whose run เราจะใช้ whose pen ถูกปะคะนึกตามทันปะเลยนะเวลาเราใช้คำว่า whose ในทั่วไปเราจะใช้ว่า whose pen ปากกามันเป็นคำนามถูกไหมคะแต่เราไม่ได้ใช้ว่า whose run ซึ่งเป็นกริยาใช่เราไม่ใช้แบบนั้นถูกไหมเราจะใช้ whose pen ถูกปะคะใช่เพราะฉะนั้นโอ๊ตก็เลยมาเปรียบเทียบว่างั้นไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นคำนามที่แปลว่าชีวิตมันไม่น่าเป็นคำกริยาที่แปลว่าใช้ชีวิตอ่ะอันเนี้ยค่ะอันนี้คือวิธีที่โอ๊ตเดาอ่ะดีกูเพราะหลักเขามาถามหลักโอ๊ตไม่รู้หลักว่ามันจะยังไงอ่ะฮะน่าจะเป็นตัวนี้แหละหลังฮูสเนี่ยเป็นนาวแค่นั้นแหละค่ะใช่แล้วก็เดาจากเนื้อเรื่องด้วยก็เลยว่าเออมันต้องเป็นไลฟ์มันไม่ใช่ลีฟแน่นอนโอเคเด็ดหนึ่งโอ้ยเก่งแล้วดีที่ผ่านมาวันนี้เก่งขึ้นเยอะแล้วอ่ะต่อ inference แล้วก็ influence encouraging others to tstreat อย่าลืมยกลิ้นอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นฟันเลย treat ที่ยกลิ้นไม่ยกนะ treat treat เหมือนกับพี่พูดคำว่าคอนกรีตอะคอนกรีตพี่ต้องยกกรอกรีตใช่ไหมคอนกรีตเอออันนี้ก็เป็น treat เหมือนคอนกรีตเมื่อกี้ treat ค่ะนั่นแหละได้ treat treat แล้วก็มีเสียง t ข้างหลัง others treat to treat their fellows with kindness, compassion, and respect. And so it goes, moving from person to person, helping others to อันนี้จะเป็นไรอันนี้จะเป็นไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เป็น to leave เพราะว่ากิริยาเนี่ยมันจะอยู่หลัง to มันจะเป็น to dance to run to swim to eat ได้ทิศหนึ่งให้เรานึกอย่างนี้เลยเพราะมาเจอมันต้องเป็นกิริยาแง่เลย to leave better เพราะว่ามันต้องเป็น to run to swim to jump to like ว่าไป to speak อ้าวแล้วมีตัว lift ตัวหลังเนี่ยเป
็นอะไรอ่ะ to live ไงคะเป็นกริยาค่ะ to live better ให้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วข้างหลังเนี่ยตัว live life ข้างหลัง life better life ข้างหน้าเป็น verb ข้างหลังเป็น noun เออเหรอค่ะ oh my god เขาเป็น sLife มี S เพราะว่าไอตัว Arthur's มันมี S มันหมายถึงว่า Arthur มันหลายคนไงพี่มันก็ต้องหลายๆชีวิตไงคะนึกออกมั้ยเออแยกดีว่ะเห็นไหมได้ความรู้ตั้งเยอะอ่านเรื่องเนี้ยพี่ต้องไปฟังที่ว่าอ่านใน YouTube อ่ะมันก็อ่านไปพูดไปแหละมันก็อ่านไปแล้วก็วิเคราะห์ไปเฮ้ยมันจะเป็นลิฟหรือเป็นไลฟ์วะแล้วก็มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้ความรู้อ่ะไม่ใช่อ่านไปเปล่าอ่านเก่งอ่ะแต่ไม่ได้เลยโอเคเลยนะเนี่ยใช้ได้อ่ะหัวข้อนี้ของใครนะรู้สึกจะเป็นของน้องเหมียวมั้งหรือของพลอยนี่แหละจำไม่ได้เพราะตอนนี้มีเขาให้เว็บมาสองคนอยู่เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมียาวๆเมื่อวานนี้อ่านทั้งชั่วโมงกับ2ชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยเลยแล้วคนมาอ่านถูกมั้ยเนี่ยก็ถูกแล้วมั้งต้องเข้าไปฟังอ่ะฟังในเขารู้สึกเขาจะอ่านอยู่ในน่าจะเป็นพลอยอ่ะเขาไลฟ์อยู่ในกลุ่มอ่ะบางทีมันก็ไม่ค่อยมีเวลามันต้องทำงานแล้วด้วยมันคือว่าเออมาฟังอะไรอย่างเงี้ยมาดูก็บอกให้พี่เลยว่าพี่ต้องถ้าพี่อยากฟังอ่ะพี่ต้องไปหาละนั่งหาเองอ่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในนั้นแหละถ้าพี่สงสัยอย่างเงี้ยว่าเออแล้วคนเอามาเขาอ่านถูกไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่พี่แล้วว่าพี่จะเอาเวลาแบบสักหนึ่งนาทีสองนาทีตอนไหนไปนั่งหาถูกปะเพราะบางทีเราให้พี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้ฟังอยู่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนั้นมันเป็นสั้นๆเนี้ยเออดูแล้วได้เออนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่ต้องไปหาเองเขามีอยู่ในนั้นแหละพี่มันก็อยู่ที่พี่แหละ ว่าพี่จะเจียดเวลาตอนไหนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในส้วมก็ได้พี่ก็เปิดดูเสเอามือถือไปเปิดดูได้เออมันมีใครเขาอ่านอะไรไว้อย่างเงี้ยเออดีข้อความหรือไม่ก็หาเฉพาะไอ้ข้อความเนี้ยเออพี่อ่านแล้วเออโอ๊ตบอกมีคนอ่านก็ลองไปหาดูเงี้ยจะได้ฟังว่าเขาอ่านยังไงใช่ป่ะอ่านสองประโยคสุดท้ายค่ะ For information kit which includes a copy to the way to off เนี่ยอ่านผิดเลยนะ off ตรงไหน off the way ไม่ใช่ to the way จริงเหรออ่าน to เหรออะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าเอาไปลงในเพจแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์มาให้พี่แล้วพี่ไปนั่งฟังเสียงตัวเองแล้วกันมีหลักฐานมีหลักฐาน information kit which includes copy of the way to happiness book and DVD introduce อันนี้ออกเสียง introducing introducing the way to happiness program เออ program เก่งอะไรลองอ่านตามดิพี่จะอ่านแบบยังไงอ่ะ What is the way to happiness What is the way to happiness The first moral code based wholly on common sense The first moral code based wholly on common sense. Originally published in 1981. Originally published in 1981. พยายามออกเสียงให้แบบคล้ายๆเต็มที่เลยนะว่าจะออกเสียงให้ Its purpose is to help arrest the current moral decline in society. Its purpose to help is high. He is high. Its purposeis to help arrest the current moral decline in society. Its purpose is to help arrest the current moral arrest the current moral decline. Its purpose is to help arrest the current.
Its purpose is Its purpose is to have a rest. To have a rest. The current moral decline. The current moral decline. In society. In society. อันนี้เอายาวๆนะ Its purpose is to help arrest the current moral decline in society. Its purpose is to help arrest the current moral decline in society. เก่งมาก And restore integrity. And restore integrity. And trust to humankind. And trust to humankind. The way to happiness further.Holds a Guinea records. ยาวไปอีก The way to happiness further holds a Guinea records. The way to happiness further holds a Guinea record. As the world's single most translated. As the world's single most translated. Non-religious book in the world.Non-religious book in the world. Written by L. Ron Hubbard. Written by L. Ron Hubbard. It fills the moral vacuum. It fills the moral vacuum. In an increasingly materialistic society. In an increasingly materialistic society. Materialistic.Materialistic society. ลองอ่านต่อยาวๆนี้ It feels the moral vacuum in an increasingly materialistic society. It feels the moral vacuum in an increasingly materialistic society. Increasingly, increasingly materialistic society.Increasingly materialistic society. Containing 21 basic principles. Containing 21 basic principles. Basic. ไม่ใช่ basic. 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 Containing 21 basic.Principles. Containing 21 basic symbols. Huh? คำสุดท้ายอะไรนะ Containing 21 basic principles. Oh, principles. Okay. That guide one to a better quality of life. That guide.มีเบาๆตอนหลังด้วย that guide one to a better quality of life that guide one to the ไม่เห็นเดอะเลยอ่ะ that guide ลิ้นปลายลิ้นพี่อ่ะจะตีเพดานปากตอนท้ายอ่ะ that guide แล้วก็อ่านต่อ one to a better quality of life that guideone to a better quality of life โอเคอ่ะดีอ่ะให้มันต่อเนื่องหน่อยตรง that guide one to a better quality of life that guide one to the better quality of life เก่งthis course of conduct can be followed by anyone this course of conduct can be followed by anyone This code of the conduct can This be followed. This code of conduct ไม่มีเดอะนะคะ This code of conduct ขนาดอ่านเร็วยังมีเดอะเลยอ่ะ This code of conduct can be followed by anyone of any race of any race เสียงท้ายลากๆหน่อย of any race of any race ค่ะ color or creedcolor of creed creed เสียงเดอะอ่ะเนี่ยมันจะเหมือนกับไอ้กายเมื่อกี้ปลายลิ้นพี่มันจะตีเพดานปาก or creed or creed เดอะไม่ออกอ่ะ or creed
and works to restore the bonds. And works to restore the bonds. That unite humankind. Humankind. เสียงมันจะขึ้นจมูกอะค่ะ kind right. ขึ้นจมูกให้ได้พี่อย่าลงที่ลิ้น kind พี่ออกเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ออกไอตัวว่าวอะไข่อะแต่นี้มัน kind kind human kind เอาใหม่ดิ human kind ไม่ใช่ละพี่ออกคำว่าว่าวดิ kindเออเปลี่ยนจากไอ้ไข่อ่ะเติมตัวนอหนูเข้าไป human kind ไม่ยกลิ้นดิ human kind เออนั่นแหละใช่ human kind เอายกลิ้นอีกแล้ว human kind ค่ะเออใช่ให้นึกถึงคำว่าไข่ไว้แต่มันเปลี่ยนตัวสะกด human kind เออลิ้นจะมาอยู่เรื่อยเลยนะอ่ะ human ไปฝึกดีๆไข่กับไข่คายเหมือนคายก็ได้แบบคายออกจากปากตัวเองน่ะแล้วก็เติมนอนหนูเข้าไปไข่เด้อเออนั่นแหละเมื่อกี้ได้อยู่ human kind human kind ค่ะนั่นแหละต่อนะ but the real power of the book is realizedWhere this is distributed to others. But the real power of the book is realized when it is distributed to others. But the real power of the book is realized.When it is distributed, ไม่ใช่ละตรง it is เนี่ยพี่ก็เปลี่ยนเป็น it is ซะ When it is distributed เร็วให้มันไม่ใช่เร็ว built ให้มันรวบกัน When it is distributed ค่ะนั่นแหละ That the real power of the book is right when it is distributed.ditre ตรง this p อ่ะมันต้องมีเสียง s ด้วยมันจะได้ช่วยส่ง distributedDistributed. ค่ะนั่นแหละถูกแล้วค่ะ distributed อย่าลืมเสียง s ตรง dis แล้วกัน distributed is distributed นั่นแหละค่ะดีมากเอาใหม่นี้อ่านใหม่ but the real power of the book is realized when it is distributed to others to others hand to handSince the actions of those around you can affect your life. Since the actions of those around you can affect your life. You are improving your own survival.When you present copies of The Way to Happiness to friends. Associates. Employees. Customers. And customers. ขอโทษลืม and customers. And customers. ค่ะ เอาไหม ถึงไหนนะWhen you present copies of The Way to Happiness to friends, associates, employees, and customers. You present copies
of the way to happiness to friends associates, employees, and customers. And customers, ไม่ใช่เหมอ You are improving your own survival when you present copies of the way to happiness to friends, associates, employees, and customers. You are improving your own survival when you present copies of the way to happiness to friends, associates, employees.And customers. In this way, you help others survive better and lead happier lives. In this way, you help others survive better.And live happier life. They in turn pass copies of the book to those who live their influences, They in turn pass copies. ต้องมีเสียง S ข้างหลัง copies เพราะว่ามันหลาย copies ไม่ใช่ copy เดียว pass copies of the book. They in turn pass copies of the book. To those whose lives they influence. Encouraging others to treat their fellows with kindness. Compassion and respect. They in turn pass copies of the books to those whose life they influence, encourages others to treat their fellows with kindness, compassion, and respect. They in turn pass copies of the books to those whoseพี่ไม่ต้องไปรีบมันไปตรง whose lives เนี่ยมันต้องออกเสียง s ด้วยเนี่ยไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นชีวิตเดียว okay. they ตรง they in turn เดี๋ยวเว้นแป๊บนึงก็ได้ they in turn pass copies of the book to those whose lives they influence encouraging others to treat their fellowswith kindness, compassion, and respect. They, in turn, pass copies of the book to those whose life they influence, encouraging others to teach their fellows withkindness, compassion, and respect. Yeah. ค่อยๆหาที่หยุดไงหยุดไอ้ตรง copies of the book อันนี้มาด้วยกัน they in turn pass copies of the book ตรง copies of ก็เป็น copies of the book แล้วก็ to those whose lives อันนี้ไปด้วยกัน they influence แค่นี้แค่สองอันเองแล้วก็มาค่อยๆทั้งหลังก็ค่อยๆไปทีละอันต่อนะ and so it goes ก็หยุด and
So it goes. Moving from person to person. Moving from person to person. Helping others to live better lives. Helping others to live better lives. เสียง S หายไปหมดเลย From a free information kit, which includes a copy of the Way to Happiness book and DVD, introducing the Way to Happiness program. For a free information kit, which includes a copy to the Way Happiness. Of. Copy of. Okay. For a free information kit, which includes a copy of the Way to Happy book, to Happiness book, and DVD introducing the Way to Happiness program. อ่านเองหนึ่งรอบแล้วก็ไปนอน ได้ ยากมากเลย It's the Way to Happiness.The first moral course based course sorry จะบอกว่าเดี๋ยวนะ on the way to happiness แต่เสียงพี่ไม่ happy เลย What is the way to happiness? The first moral course based course on common sense original public in 1981, its purpose is to help alert to the current moral trend in society and restore integrity. Integrity.And restore with integrity and trust humankind. Humankind, ยากจังเนื้อคำเนี้ย Humankind. The way to happiness further holds a Guinness book record and the world's single most translated non-religionbook in the world written by Aaron Hebrard it fills the moral vacuum in an increasingly materialistic societyContaining 21 basic principles that guide one another to the better quality of life. This code of conduct can be followed by anyone of any left color or creed and work to restore to bone that unitHumankind. But the real power of the book is realized when it treats this tragedy to others hand to hand. See the actions of those around you and affect your life. You are improving your own survival when you are a present copyOf the way to happiness to friends, associates, employees, and customers. In this way, you help others survive better and live happier lives. They, in turn, pass copies of the book to those whose lives.In infraction, infancy, influence, influence, in
influence encouraging others to teach their fellow with kindness, compassion and respect. And so it goes, moving from person to person, helping others to live better, to live better lives. For a free information kit, which includes a copy of The Way to Happiness book and video. Book and DVD. Book and DVD. Introducing to The Way to Happiness program. Mm. เติมคำ to the way ไปอีกเดี๋ยวคราวหน้าให้อ่านใหม่อ่าน greedy dog คล่องแล้วอ่านอันนี้แทนได้ไม่ได้ก็ต้องได้อ่ะได้ก็ต้องได้เลย